สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคล้ายวันแรก2มิถุนายนหวย80บาทผ่านแอปเป๋าตังถุงเงินคาดมีไม่น้อยกว่า5ล้านฉบับเมื่อวันที่29เมษายน65นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับทราบการแก้ไขปัญหาจำหน่ายสลากเกินราคาและการดำเนินการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากดิจิทัลหรือดิจิทัลลอตเตอรี่ผ่านแอปพลิเคชันของภาครัฐโดยนายกกำชับให้จัดทำระบบเอื้อประโยชน์อำนวยความสะดวกต่อประชาชนให้เข้าถึงการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลง่ายขึ้นและเน้นย้ำให้เร่งแก้ไขปัญหาเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงกำชับตำรวจกองสลากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าปราบปรามบริษัทที่จัดทำหรือให้บริการแพลตฟอร์มขายเสนอขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในระบบแพลตฟอร์มเกินราคาที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเช่นบริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่และกองสลากพลัสที่ตำรวจได้ทำการตรวจค้น14แพลตฟอร์มพร้อมกัน 33.12 จังหวัดทั่วประเทศเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนส่วนแพลตฟอร์มที่จำหน่ายสลากกินแบ่งออนไลน์ราคาเกิน80บาทให้ดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดรวมถึงผู้ได้รับโควต้าจำหน่ายสลากแต่นำสลากมาฝากขายออนไลน์ทำให้ราคาสลากสูงขึ้นต้องดำเนินการตัดสิทธิ์จำหน่ายเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในการกระทำความผิดตามกฎหมายนายธนกรกล่าวว่าโครงการจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มจะใช้แอปพลิเคชันของภาครัฐคือแอปถุงเงินและแอปเป๋าตังโดยจะเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่2มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยประชาชนสามารถเลือกซื้อสลากผ่านแพลตฟอร์มช่วงเวลาตั้งแต่6นาฬิกาถึง23นาฬิกาทุกวันจนถึงก่อน14นาฬิกาของวันออกรางวัลคาดว่าจะมีสลากในระบบจำนวนไม่น้อยกว่า5ล้านฉบับเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและทำให้ซื้อสลากได้ในราคา80บาทมีสลากให้เลือกซื้อเลขได้มากขึ้นมีช่องทางที่สะดวกและเชื่อถือได้เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันของภาครัฐมีความปลอดภัยลดความเสี่ยงในการสัมผัสจับเงินสดและตัวสลากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ